ตอนนี้พิสมานก็แอบมาซนอยู่ข้างนอกนะครับกำลังจะเปลี่ยนจากรั้วลวดหนามเป็นแปลงผักนะครับตอนนี้พิสมานกลายเป็นกรรมกรอีกแล้วครับอันนี้เมื่อก่อนเอาเสาลงหลุมครับแต่ตอนนี้เอาเสาออกจากหลุมพิสมานเปลี่ยนจากรั้วลวดหนามกลายเป็นรั้วที่กินได้ตอนนี้เรากำลังปลูกพริกแล้วปลูกพริกเสร็จเราก็จะปลูกดอกไม้นะครับเราก็จะเอาดอกไม้ที่เป็นดอกผู้นายเดินสายลงปลูกนะครับให้สวยแจ้งแว้งเลยนะครับให้ตลอดทั้งแนวนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นผักสวนครัวรั้วแต่กินได้นะครับเร็วๆนี้นะครับที่นี่วังโป่งครับกับคนวังโป่งที่ตื่นแล้วเดี๋ยวพบกันที่วังโป่งครับอันนี้ก็รถของคุณอาพิทักษ์นะครับปึ๊ดขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นต้นพริกนะครับตอนนี้เราเด็ดยอดพริกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพริกก็จะแตกง่ายขึ้นนะครับก็จะแตกข้างแตกกิ่งออกมานะครับที่นี่ก็คือเหมือนเดิมครับสโลแกนสวยด้วยกินได้นะครับผักสวนครัวรั้วกินได้โดยผู้ชายรูปหล่อสั้นๆพิทักษ์นามสกุลอะไรนะพุทธารัตน์ครับพุทธารัตน์นะครับก็ผมชอบใช้แรงงานผู้สูงอายุครับเพราะว่าคนสูงอายุที่นี่แข็งแรงสาเหตุที่แข็งแรงก็คือเราเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เราทำเกษตรอินทรีย์ด้วยเหงื่อเราทำเกษตรอินทรีย์ด้วยธรรมชาตินะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพจากรั้วที่เป็นรั้วลวดหนามนะครับให้เป็นรั้วที่เป็นรั้วยังไงจ๊ะเราจะทำรั้วอะไรเนี่ยดอกไม้ปลูกดอกไม้คุณนายตื่นสายกับพริกค่ะแล้วก็อะไรอีกให้ชาวบ้านมาเก็บได้ให้ชาวบ้านมาเก็บได้ด้วยแล้วเราไม่ขาดทุนเหรอครับไม่ขาดทุนเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวให้แบ่งกันใช่ไหมให้แบ่งกันกินให้แบ่งปันให้แบ่งปันกันกินอืมแล้วอันนี้เราทำเนี่ยเราทำเพราะว่าโดนหัวหน้าบีบบังคับหัวหน้าเก่งบีบบังคับหรือว่ามาทำเองเนี่ยมาทำเองค่ะไม่มีใครบังคับพร้อมสมัครใจมาทำเองค่ะแย่แล้วครับแย่แล้วครับคนเขาปฏิวัติแล้วครับเขาทำการปฏิวัติแล้วเขาปฏิวัติความคิดเขาปฏิวัติตัวเองว่าเขาจะเป็นผู้ให้ทั้งๆที่เขาทุกข์ยากลำบากทั้งที่เขาเหน็ดเหนื่อยทั้งเขาที่เขามีบาดแผลและหนี้สินไอ้ตัวเล็กเหนื่อยไหมลูกไม่รู้ไหมลูกว่าตอนนี้หนูทำอะไรอยู่เรากำลังตอบแทนพระคุณพ่อหลวงอยู่สิ่งที่เองทำเนี่ยจะมีคนมองเห็นถึงอนาคตการเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนรั้วลวดหนามแล้วเป็นรั้วที่กินได้สวยด้วยนะครับขอบคุณนะลูกขอบคุณที่ลงมือช่วยขอบคุณที่มาลงมือให้พ่อพ่อไม่อยู่เราต้องทำลูกแล้วพบกันที่วังโป่งนะกับคนวังโป่งที่ตื่นแล้วจ้ะนี่ก็เป็นเทคนิคการทำงานนะครับที่คนแก่ส่วนใหญ่จะทำได้นะครับเพราะประสบการณ์คนแก่เนี่ยมันช่างมีมูลค่านะครับจากที่จะต้องสับต้องคุยกลายเป็นเกลี่ยก็จบนะครับคนแก่ก็เริ่มเหงื่อไหลแล้วนะครับถ้าเป็นลมก็นะซ้ำนะครับต้องซ้ำครับเพราะว่าไม่ใช้เด็กครับทำเองนะครับก็ต้องซ้ำนะครับเหนื่อยไหมครับอาพิทักษ์ไม่เหนื่อยครับถ้าเหนื่อยก็ต้องไปถามพ่อหลวงนะเพราะพ่อหลวงทำมามากกว่า70ปีครับแล้วพ่อหลวงก็ไม่เคยหยุดตรงนู้นไกลๆนะครับตรงนู้นไกลๆผู้ชายชื่อสมานหลวงจันทร์คนธรรมดาครับที่ผมกำลังมองเห็นเขามีปีกซุปเปอร์แมนมีตัว S ที่อยู่หน้าอกนุ่งกางเกงในทับนอกสีแดงแต่พอผ่าเถอะน้ำมันกรรมกรชัดๆครับพบกับเขาใหม่นะครับในรูปลักษณ์ของคนที่ลงมือทำทุกอย่างที่พ่อทำให้ดูจำทุกอย่างที่พ่อสอนเ
ขาจะเป็นยังไงต่อไหนนะแล้วพบกันที่ห้องโปงมาดูผู้ชายคนนี้ต่อไปครับคนนี้ครับพิทักษ์พุทธารัตน์พิทักษ์พุทธารัตน์เป็นผู้ชายรูปหล่อขนาดสั้นๆนะครับเป็นข้าราชการนะครับรพช.เกษียณอายุนะครับแต่ไม่ยอมหยุดนะครับเพราะว่าแกขี้อายครับแกอายที่จะต้องมานอนรอกินกับลูกหลานแกเลยไม่ได้หยุดทำนะครับตามสูตรครับดูที่พ่อทำจำที่พ่อสอนเสร็จแล้วลงมือครับถ้าไม่ลงมือมันก็เหมือนฝันอย่านอนฝันนะลงมือแบบผู้ชายคนนี้ครับพิทักษ์พุทธารัตน์แล้วก็พบกับคนวังโป่งที่ตื่นแล้วที่วังโป่งครับครับตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงนะครับหน้าสถานที่ของเรานะครับให้เป็นสวยด้วยใช้ได้นะครับตามสโลแกนของหัวหน้าเก่งนะครับหัวหน้าเก่งโหดนะครับใช้แรงงานสตรีมีคันทั้งนั้นเลยครับแต่นี่คันมือคันไม้ครับไม่ได้ตั้งท้องนะครับเพราะถ้ารุ่นนี้ตั้งท้องเนี่ยเอาละครับยุ่งเลยครับพอลูกคลอดปุ๊บก็ตายเลยครับนี่ก็พี่ๆนานาป้าป้านะครับก็เป็นแรงงานทาสผมเหมือนเดิมครับพี่แดงครับพี่แดงเหนื่อยไหมเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นเราที่เรานัดกันไว้ไม่ใช่แบบนี้เราต้องบอกว่าไม่เหนื่อยเอาใหม่เทคสองพี่แดงครับเหนื่อยไหมไม่ค่ะเอ๊ะต้องงี้ที่แล้วเดี๋ยวรับค่าตัวหลังฉากนะครับพี่แดงก็50กว่าแล้วนะครับแลกแย้มแล้วนะครับก็ยังทำงานนะครับก็ยังต้องสู้ชีวิตนะครับเพราะพี่แดงบอกว่าไม่ไว้ใจตัวเองนะครับกลัวตัวเองจะป่วยกลัวตัวเองจะแก่นะครับแกก็เลยทำตัวเหมือนเด็กวัยรุ่นนะครับทำงานหนักครับพี่แดงนะครับแล้วก็น้าปุ๋ยนะครับแล้วก็อันนี้น้าอะไรนะชื่อไหนน้าไหนอันนู้นชื่ออะไรแมวอ๋อน้าเข็มมาลาน้าแมวน้าแมวนี่แกตอนเป็นสาวแกสวยมากนะครับแกเคยเอาบัตรประชาชนของผู้ชายมาให้ผมดูครับลูก4ผัว5ครับแกฮอตนะครับเมื่อก่อนแกฮอตมากนะแกบอกแกฮอตมากเลยเมื่อก่อนก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ62แล้วค่ะ62นะครับนี่คือกินเงินลงคนแก่ไปแล้ว 2-3 ปีเข้าไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ตำบลอะไรนะตำบลนนตุตำบลบางสารดงลึกอยู่บ้านดงลึกตำบลบางสารนะครับก็เลือกที่จะมาแทนคุณพ่อหลวงนะครับพ่อหลวงไม่อยู่แล้วแกบอกว่าแกจะลองทำดูบ้างไอ้ที่พ่อหลวงทำมา70ปีเนี่ยทำไมทำได้นะแกลองทำดูมั่งครับแต่แกมาเริ่มช้าไปนิดนึงครับแกเริ่มช้าตอนที่แกมารู้จักสมานฟาร์มนี่แหละครับแล้วพบกับคนวังโป่งนะครับที่ตื่นแล้วที่วังโป่งครับสมานฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์เดี๋ยวต้องไปตรงนู้นนะครับแย่ไม้ไม่เข้าอันนี้ก็ถึงต้นนะครับกับน้าวอนนะครับน้าวอนก็ยังพับเพียบเรียบร้อยเหมือนเดิมครับน้าวอนแกแกล้งเป็นลมฮะแกอ่อยฮะแกอ่อยลุงต้นนะครับเหมือนจะให้ลุงต้นผายปอดนะครับแต่ต้นบอกรอกระทืบนานแล้วจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกฮะกลับบ้านยังโอ้โหเยอะเลยเมื่อวานแม่ให้ฟักทองไปด้วยมะละกอไปสองลูกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมบอกนะครับก็คือผักสวนครัวลวกกินได้นะครับก็มีมะละกอมีมะเขือพวงแล้วก็มีผักเขาเรียกอะไรนะผักกั้นจองผักกั้นจองหรือผักอะไรเนี่ยที่ดองเหลืองนะครับเขาเรียกผัดชาได้ผัดน้ำมันได้ครับนี่นะครับเงินสดที่พวกเราว่ามาจากเหงื่อของคนที่นี่น้องอลินจะกลับแล้วเหรอลูกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอลินบ๊ายบายอลินจะกลับบ้านแล้วนะครับก็คุณยายไปรับมานะครับคุณยายก็กลายเป็นคุณยายมีลูกน้อยนะครับเพราะนี่หลานสาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทำงานนะครับแล้วพบกับคนวังโป่งที่วังโป่งครับเข้าไม่ได้ครับดูแล้วเข้าไม่ได้
บอกให้เปลี่ยนท่าก็ไม่ยอมครับทำอยู่ท่าเดิมครับตัดต้นเข้าไม่ได้ตัด ตัดเลยแล้วไม่แย่แล้วไม่เราน ั่งทับหินเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะครับนั่งทับหินได้นะครับ ก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอก3ศอกแล้วก็นั่งทับหินด้วยที่สมานฟาร์มนะครับแกเหนื่อยครับแกลืมไปว่าปีนี้62นะครับอยู่กับเด็กน้องๆเนี่ยครับแกก็ลืมตัวครับคอยจะทำตัวเป็นสาวอยู่เรื่อยนะครับคว้าจอบคว้าเสียมเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับน้องสาวว่าหน้าเหลืองครับป้าทำงานก็เดี๋ยวก็หายนะครับซูไปตักน้ำมาให้คุณยายลูกเอาน้ำมาแล้วก็ติกน้ำมาให้คุณยายด้วยเดี๋ยวคุณยายเป็นลมตอนนี้ก็ไปเอาผักมานะครับไปเอาผักมาแล้วนะครับโอ้ไม่ใช่ผักครับแสดงว่าไปเด็ดดอกมาเพิ่มนะครับเอาอะไรมาจ๊ะแล้วตื่นสายจะทันทำกินไหมคะเนี่ยค่ะมัน9โมงก็บานแล้วค่ะโอเค9โมงก็บานนะครับบานแล้วก็หุบเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกับคนวงโป่งที่ตื่นแล้วที่วงโป่งนะครับ